สบายดีเนาะเปิดมาเจอกันใน EP 3เนาะที่เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับภาษาลาววันละค่ำเนาะมา EP นี้สถานที่ก็สิแปลกตาไปเนาะเพราะว่ามาอยู่ในสวนข้าวโพดเนาะมาหลักถ่ายอยู่สวนข้าวเจ้าเนาะเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการสนทนาเนาะมื้อนี้เราจะมาเทียบสระในภาษาลาวแล้วก็สระในภาษาไทยเนาะแต่ว่าก่อนสิไปเบิ่งการเทียบสระเนาะเฮามีเรื่องนึงอยากสิเล่าสู่ทุกคนฟังเนาะนั่นก็คือเรื่องสาวลาวกับเบาไทยเนาะเพิ่นก็สิล่มกันทั้งโทรศัพท์เนาะจีบกันทั้งโทรศัพท์เนาะแต่เพิ่นล่มกันมาล้นแล้วเนาะก็เลยว่าผู้สาวก็อยากเห็นหน้าผู้วาวเนาะผู้วาวก็อยากเห็นหน้าผู้สาวเนาะผู้วาวก็เลยพิมพ์ไปหาผู้สาวว่าให้อ้ายเขาไปหาน้องอยู่เพื่อนใดบ่ว่าซั่นเด้ผู้สาวก็พิมพ์ตอบกลับมาว่าสิเป็นหยังอ้ายก็เขามาเลยโลดแหละว่าซั่นเด้เนาะแต่ว่าพ่อผู้วาวเห็นข้อความผู้วาวก็สิตกใจผู้สาวคือว่าซั่นเนาะซั่นคือว่าสิให้อ้ายเขาไปเลียโลดว่าซั่นเนาะเพื่อความมั่นใจเพิ่นก็ถามไปอีกเทื่อนึงว่าสิให้อ้ายเขาไปเรียกอีหลีบ่ว่าซั่นทางผู้สาวเห็นขอความก็สิพิมพ์ตอบกลับไปว่าก็เขามาเลยโดแล้วสิย่านอีหยังเพิ่นว่าเนาะผู้ว่าก็สิว่าเอาเขาไปเรียกก็เขาไปเรียกเนาะที่จริงแล้วสระเอสระอีตัวย่อเนาะเท่ากับสระเอยในภาษาลาวเนาะแต่ว่ามันไปเท่ากับสระเอียในภาษาไทยเนาะก็เลยเกิดความสับสนจักหน่อยหนึ่งเนาะเวลาที่พิมพ์ลาวเป็นไทยพิมพ์ไทยเป็นลาวเนาะก็เลยเกิดความสับสนวุ่นวายเนาะที่จริงสระเอียในภาษาลาวก็มีเนาะสระเอียในภาษาลาวนี่เป็นสระเอตัวย่อเนาะแต่ว่ามันไปเท่ากับสระเอ้ยในภาษาไทยเนาะโอเคเนาะสำหรับ EP นี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะมาเทียบสระให้ทุกคนเบิ่งซื่อๆเนาะว่าสระในภาษาลาวและสระในภาษาไทยมันมีความคล้ายคลึงและก็มีความต่างกันแบบใดเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าลาก่อนบ๊ายบาย